การวิ่งมาราธอนมันเป็นส่วนหนึ่งของไอแมนก็คือพี่ก็อยากที่จะเจาะการซ้อมมาราธอนโดยเฉพาะเพื่อที่จะเราจะได้วิ่งได้ดีขึ้นในสนามเพราะว่ากีฬาวิ่งเป็นเรียกว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของพี่ในการแข่งในกีฬาเมื่อก่อนพี่มีเป้าว่าในสนามไอรอนแมนเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเป็นสนามสุดยอดของไอรอนแมนคือที่ฮาวายเขาก็จะจัดทุกเดือนตุลาคมของทุกปีมันเป็นสนามที่เขาจะคัดเฉพาะคนที่เร็วที่สุดในกลุ่มอายุของแต่ละสนามทั่วโลกมันปีนึงนี่เขาจะจัด 30-40 สนามทั่วโลกใช่ป่ะแล้วเขาจะเอาคนที่แบบเร็วที่สุดในรุ่นอายุแต่ละสนามอะไปแข่งกันเหมือนชิงแชมป์อีกทีที่ฮาวายแต่พี่ยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นพี่ก็จะแบบเขาก็จะมีอีกอันหนึ่งคือถ้าใครลงแข่งขันไอรอนแมนครบ12สนามเราก็สามารถส่งชื่อเข้าไปเพื่อที่จะเขาก็จะแบบคัดเลือกมาเพื่อที่จะได้ไปแข่งที่ฮาวายเป็นแบบประสบการณ์หนึ่งคือสำหรับคนที่แบบเหมือนลูกค้าชั้นดีที่เขาแบบแข่งบ่อยก็ได้ไปแข่งนั่นก็คืออันนี้เป็นเป้าที่พี่ตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปแข่งที่ฮาวายคือจริงๆพี่ก็กินแบบปกตินะทุกอย่างเรื่องอาหารแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงของทอดแล้วก็พวกน้ำตาลคือพวกนี้มันกินแล้วมันจะไปเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมถ้าน้ำหนักเราเยอะเวลาเราไปแข่งอ่ะมันจะทำให้ร่างกายมันต้องแบกน้ำหนักส่วนเกินเนี่ยเยอะขึ้นก็เลยพยายามที่จะลดไขมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อมันคือตัวที่ช่วยให้เราได้ทำความเร็วได้แต่ก็คือถ้าเราซ้อมถึงจุดหนึ่งอ่ะที่มันแบบค่อนข้างหนักอ่ะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำหนักเราไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราซ้อมถือว่าค่อนข้างหนักแล้วก็กินแค่ไหนมันก็จะแบบเบิร์นออกไปหมดก็เป็นอีกการหนึ่งที่คิดว่ามันทำให้เราเอนจอยนะคือเราซ้อมหนักมาแล้วเราสามารถที่จะกินคือถ้าเรากินแบบนี้แล้วเราไม่ซ้อมมันก็คิดว่าก็อ้วนวิ่งมาราธอนอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในไตรกีฬาระยะไอรอนแมนถ้าเราดูเรื่องการซ้อมไอรอนแมนเนี่ยมันสามารถแยกออกมาแยกย่อยว่าเป็นว่ายน้ำอย่างเดียวหรือจักรยานอย่างเดียวหรือวิ่งอย่างเดียวคือเราเน้นซ้อมแต่ละชนิดเจาะไปก่อนแล้วค่อยเรามาซ้อมรวมกันทีเดียวการวิ่งมาราธอนมันเป็นส่วนหนึ่งของไอรอนแมนก็คือพี่ก็อยากที่จะเจาะการซ้อมมาราธอนโดยเฉพาะเพื่อที่จะเราจะได้วิ่งได้ดีขึ้นในสนามเพราะว่ากีฬาวิ่งเป็นเรียกว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของพี่ในการแข่งไตรกีฬา